เรื่องราวอาถรรพ์วิญญาณเฝ้าสมบัติในกรุโบราณสมัยก่อนกรุงแตกอาถรรพ์ในสมบัติของแผ่นดินมักเกิดขึ้นกับผู้ที่บังอาจก้าวร่วงลักลอบเข้าไปขุดทำลายเพื่อนำมาเป็นของตนทรัพย์โบราณเหล่านี้คือสมบัติต้องห้ามของพระมหากษัตริย์ที่มักมีคำสาปและมีผู้เฝ้าในนามปู่โสมซึ่งอาจเป็นวิญญาณของเจ้าของสมบัตินั้นหรือเป็นข้าทาสบริวารที่คอยเฝ้าแต่บางแห่งอย่างโบราณสถานร้างในเขตพระราชวังโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องเล่าต่อกันมาในหมู่นักโบราณคดีว่าโบราณสถานแห่งหนึ่งมีวิญญาณนักรบโบราณเฝ้าสมบัติอยู่สถานที่แห่งนั้นคือโบราณสถานวัดราชบูรณะแห่งกรุสมบัติล้ำค่าของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาตามประวัติวัดราชบูรณะแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช1967สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันเพื่อแย่งสิทธิ์การครองบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาจึงถึงแก่พิลาไลบนคอช้างทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงขึ้นครองราชต่อและได้สร้างเจดีย์คู่ไว้ตรงชนช้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์แต่ปัจจุบันนี้เจดีย์ทั้งสองได้หักพังลงมาเหลือเพียงฐานตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าวัดราชบูรณะและเป็นสถานที่ที่เคยปรากฏร่างของวิญญาณนักรบโบราณตนหนึ่งภายในวัดราชบูรณะมีสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปรางซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกพระปางองค์นี้เองเป็นต้นเรื่องที่มาแห่งอาถรรพ์ต่างๆนานาจากผู้บุกรุกลักลอบเข้าไปขุดสมบัติโดยเมื่อปีพุทธศักราช2499กรมศิลปากรได้เริ่มทำการสำรวจเพื่อทำการบูรณะขณะที่รอการบูรณะในตอนค่ำของวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2500พระปางแห่งนี้ก็ถูกกลุ่มคนจำนวนมากลักลอบเจาะเข้าไปถึงองค์ปรางด้านในเพื่อค้นหาสมบัติซึ่งมีเป็นจำนวนมากและยังประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะสมบัติส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ทำด้วยทองคำและอัญมณีมีค่าอาทิเช่นพระแสงทองคำมหามงกุฎมงกุฎพระราชินีเครื่องหงทองคำราชรถมีม้าเทียมทองคำแหวนทองคำม่านทองคำจอกทองคำประดับทับทิมเป็นต้นบรรยากาศขณะลงมือขุดก็มีเขารางของอาถรรพ์เริ่มปรากฏนักขุดคนหนึ่งในทีมเปิดเผยว่าขณะเริ่มขุดฟ้าก็ร้องลมพัดแรงแต่ไม่มีใครสนใจเมื่อเอาสมบัติออกมาวางนอกองค์ปรางก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพระแสงขันชัยศรีคือเกิดแสงคล้ายหิ่งห้อยสว่างวาบหลายครั้งกับพระแสงนั้นและในภายหลังเกิดอาถรรพ์สิ่งเลวร้ายต่างๆกับผู้ลักลอบขุดคนอื่นๆด้วยส่วนใหญ่จะเป็นสติฟั่นเฟือนประสบเคราะห์กรรมไม่สิ้นสุดชีวิตมีแต่ตกอับหมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงกับเอาเครื่องทรงของกษัตริย์มาสวมและถือพระแสงดาบออกไปร่ายรำที่ตลาดหัวลอส่วนเครื่องทองคำที่นำไปขายที่ร้านทองในตลาดปรากฏว่าในสมัยต่อๆมาร้านทองแห่งนั้นก็ถูกไฟไหม้จุดจบที่น่ากลัวของผู้ลักลอบขุดกรุสมบัติวัดราชบูรณะทั้งหมดนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากการสาปแช่งของเจ้าของสมบัตินั่นเองเรื่องของวิญญาณก็มีผู้พบเห็นอยู่เรื่อยๆเรื่องนี้เล่าโดยอดีตนักโบราณคดีท่านหนึ่งซึ่งในอดีตเคยมีหน้าที่สำรวจและขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่บริเวณวัดราชบูรณะแห่งนี้และเคยเจอดีที่หน้าวัดมาแล้วนักโบราณคดีท่านนี้ได้เล่าว่าคืนหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานสำรวจก็พากันออกไปหาอะไรกินกับทีมงานที่ตลาดเจ้าพรมในตัวเมืองอยุธยาเมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็กลับที่พักที่คุ้มขุนแผนขากลับก็ได้เหมารถตุ๊กๆรับจ้างมาส่งขณะที่รถวิ่งมาถึงบริเวณโรงเรียนเจดีย์เหลือเพียงฐานตำแหน่งที่ชนช้างของเจ้าอ้ายและเจ้ายี่ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดราชบูรณะ
ทันทีที่มาถึงบริเวณดังกล่าวรถตุ๊กๆที่วิ่งอยู่ดีๆก็หยุดกระทันหันคนขับเบรกจนตัวโก่งเพราะมีบุรุษลึกลับไปยืนขวางอยู่กลางถนนทำให้คนขับแสดงอาการฉุนเฉียวด่าว่าไปหลายคำโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตบุรุษผู้นั้นได้ชัดเจนเพราะเป็นเวลาดึกแสงไฟในถนนก็ค่อนข้างสลัวแต่พอเริ่มปรับสายตาให้ชินกับความมืดได้ภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าทำให้ต้องอ้าปากค้างนั่นคือร่างล่ำสันสูงใหญ่ของนักรบโบราณสวมหมวกทรงประพาสเสื้อแขนยาวจรดข้อมือมีทับส่วนกลางอกนุ่งโจงกระเบนแบบโทเขมรทับกางเกงสีเดียวกันมีดาบโบราณสองเล่มคาดเฉียงบนร่างท่อนบนสภาพนักรบโบราณที่ทุกคนเห็นแล้วยิ่งทำให้ตื่นตะลึงนั่นคือใบหน้าซีกหนึ่งที่ฉ่ำเยิ้มไปด้วยน้ำเหลืองแถมเนื้อหนังทำท่าจะหลุดแบะออกมาส่งกลิ่นสาบสางทั่วบริเวณท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของนักโบราณคดีและลูกทีมที่ต้องยืนตัวแข็งขนลุกสู้เป็นครู่ใหญ่สักพักร่างนักรบโบราณนั้นก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อพอมีสติทุกคนก็วิ่งอ้าวเพื่อให้พ้นจากบริเวณนั้นโดยเร็วสุดท้ายก็มานั่งถกกันว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรแต่ก็พอจะคาดคะเนจากเครื่องทรงที่แต่งว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้มีศักดิ์สูงซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครที่น่าสงสารก็คือจนป่านนี้ทำไมวิญญาณจึงไม่ไปเกิดและต้องติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้อีกนานแค่ไหนในความเป็นจริงที่เขาสอบถามจากผู้รู้ซึ่งเป็นผู้มีสมาธิจิตสูงหลายท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่ายังมีวิญญาณชาวกรุงศรีอยุธยาหลายหมื่นดวงที่ยังคงติดอยู่ณสถานที่ที่เสียชีวิตเมื่อครั้งเสียกรุงเพราะความที่ยังหวงแหนและความรักในแผ่นดินเกิดอย่างแรงกล้าอีกทั้งความตายที่ยังมาถึงขณะที่ยังไม่ถึงเวลาวิญญาณทุกดวงเจ็บปวดทุกทรมานด้วยแรงอาฆาตและแรงแค้นจึงทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่สงบหนทางจะไปสู่ภพภูมิใหม่ตามสภาวะจิตของพวกเขาจึงยังไม่เปิดจนกว่าจะมีผู้มาชี้ทางสว่างจึงมีผู้พบเห็นดวงวิญญาณทหารไทยบ้างทหารพม่าบ้างรวมถึงหญิงสาวคนแก่และเด็กผมจุกยุคโบราณจากภูมิวิญญาณครั้งกรุงเก่าโบราณมาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ